ชิดขวาอย่าจอดเลยประตูจอดว่ารถอย่าให้เลยประตูเนี่ยจอดก่อนถึงก็ยังดีกว่าเลยไปแล้วจอดมันก็เลี้ยวไม่ได้แล้วนี่หัวรถอย่าเลยเนี่ยหัวรถจะถึงประตูแล้วต้องเลี้ยวแล้วครูถ่ายคลิปไว้เนี่ยเดี๋ยวนุ้ยจะได้ดูจะได้จำได้เวลาอยู่คนเดียวหัวรถถึงนี่หัวรถห้ามเลยเนี่ยหัวรถถึงประตูแล้วถ้าเลยเสาไปแปลว่าถึงปากประตูแล้วเลยประตูแล้วกลางประตูแล้วไม่ได้เลี้ยวไม่พอเนี่ยถึงอย่างเงี้ยก่อนถึงอย่างเงี้ยถึงแล้วถึงแล้วมาเตรียมเลี้ยวเตรียมเลี้ยวทำไงเตรียมเลี้ยวอ่ะพวงมาลัยนิ่งเลี้ยวไม่ได้หรอกเตรียมเลี้ยวมาหมุนเลี้ยวมาเนี่ยเลี้ยวมาเยอะๆเนี่ยให้รถมันเข้าตรงกลางประตูดูสิซ้ายห่างเยอะแยะคงไม่รู้ว่ารุ้ยไม่ค่อยจะหมุนคืนเลี้ยงคัดไว้แล้วคืนค่อยๆช่องเราอยู่ที่ไหนพอรถไปช่องก็เลี้ยงคัดเอาไว้เบาๆให้หน้ารถตรงกับช่องหน้ารถตรงกลางช่องมองช่องมองตรงกลางไม่มองเสาปรับหน้ารถไปนี่หน้ารถไปหาเสาซ้ายเห็นไหมรถก็ปรับขวาไปเบาๆขวามองตรงกลางไว้ค่อยๆเดี๋ยวรถไหลไปชนหน้าคืนค่อยๆประคองคืนรถจะหมุนขวาแช่ไว้ให้รถมันเอียงขวามันก็เบียดขวาคืนปรับหน้ารถให้ตรงก็อย่าเพิ่งคืนเยอะไงรถเอียงซ้ายอยู่เลยเนี่ยรถมันเอียงซ้ายนุ้ยจะชนแล้วไปชนทำไมก็ดูการหมุนพวงมาลัยใครจับใครสอนจับงี้อีกมือนึงอยู่ข้างบนนึงอยู่ข้างล่างทำไมมือมันไม่อยู่ข้างบนประคองอยู่ข้างบนข้างบนน่ะสองข้างเท่ากันเนี้ยนุ้ยประคองรถไม่ได้เป็นเพราะอะไรก็ไอ้มือไม่รู้จะหมุนทางไหนแล้วพวงมาลัยก็ไม่ได้คืนหรอกนะถ้าหมุนอีกมือนึงอยู่ข้างบนมือขวาอยู่ข้างบนแล้วมือซ้ายอยู่ข้างล่างเนี่ยเลิกทำได้แล้วทำไมมือไม่อยู่ข้างบนน่ะคอยหมุนคอยประคองคอยคืนอย่างเงี้ยไปไปล้างออกแล้วจำด้วยเนี่ยคำพูดครูในคลิปเนี่ยมองตรงกลางไม่ใช่มองเสามองตรงกลางว่าหน้ารถตรงกลางไหมเราคิดว่าไอ้ซองที่เราวิ่งเข้ามาเนี่ยมันคือซอยแคบๆที่เราวิ่งเข้ามาปกตินี่แหละที่เราหัดเลี้ยวกันเลี้ยวเข้าซอยปัดหน้าปัดท้ายให้ตรงด้วยนี่มองกระจกข้างสองข้างถอยตรงอันนี้ถอยตรงไปก่อนถอยตรงให้รถถึงเสาสุดท้ายแล้วค่อยปัดขวาไปเราปัดขวาไม่ต้องค่อยๆปัดไม่ใช่หมุนไปก่อนเยอะๆถอยออกมาถอยตรงช้าๆให้หัวรถถึงเสาสุดท้ายเนี่ยให้หัวรถถึงเสานี่เสาสุดท้ายเนี่ยให้หัวรถถึงแล้วก็ปัดขวาชะลอนะนุ้ยถ้าอยู่ในช่องอย่างเงี้ยที่นุ้ยทำคืออะไรเปิดคัดนิ่งไว้แล้วก็เหยียบเบรกไม่ใช่นะชะลอเหยียบคัดลงชะลอแล้วมันจะได้ไม่ดึงแบบเมื่อกี้นี้ไปปัดขวาไปนะเวลาชะลอให้เลี้ยงคัดชะลอแล้วแต่เบรกเบาๆไม่ใช่ปล่อยคัดค้างไว้แล้วก็ไปเบรกอะเลี้ยวขวาไปหมุนขวาขวาไปพอดีนะเอาแค่พอดีขวาให้พอดีคัดไปขวาพอยังถ้าไม่พอปรับเพิ่มเดี๋ยวมันจะสุดทางนะมีไปทางซ้ายเยอะๆเลยขวาไม่ไปพอแล้วเลี้ยวขวาไปให้หมดแล้วก็ถอยช้าๆด้วยมันจะไม่ชนสุดแล้วคลายพวงมาลัยใช่คลายไปนิดนึงนะแล้วก็ถอยลงมาช้าๆมองกระจกข้างสองข้างถอยช้าๆอย่าปล่อยคัดด้วยอย่าเบรกด้วยนะอย่าทำแบบนั้นเบาๆถอยมาช้าๆรถตรงแล้วจอดเบรกจะเบรกก็เบรกเหยียบคัดสุดแล้วก็เหยียบเบรกตามด้วยเวลาปล่อยคัดก็ต้องปล่อยเบรกนี่วิธีเข้าบ้านนะคะไปเดินหน้าแล้วก็ปรับรถให้มันตรงทางไปไหมแม้คืนล้อตรงเพราะคืนแล้วรถวิ่งตรงแสดงว่าคืนล้อตรงเวลาคนเรียนกับครูเนี่ยไปไหนเรียนกับครูเนี่ยจะต้องไม่งงพวงมาลัยนะเพราะว่าครูไม่ได้สอนให้ถอยไปคืนไปมันงงจะทำอะไรก็ทำให้มันเสร็จจะถอยก็ถอยให้มันเสร็จถอยเสร็จแล้วก็คืนล้อตรงดีๆนับรอบคืนดีๆจะได้ไม่งงกับพวงมาลัยว่าล้อตรงหรือไม่ตรงเรียนดีๆก็ดูข้างนอกบ้างนะคะจะได้รู้มันเป็นยังไงเนี่ยถอยจอดเนี่ยเวลาจอดมันอยู่อย่างนี้เวลาถอยเนี่ยก็ถอยมาเนี่ยท้ายเอียงขวาอยู่แล้วก็ดีนั่นแหละเพราะเราต้องไปหนุนไปทางขวาหนุนให้ท้ายมันไปทางโน้น
ถอยตรงออกมาอย่างเงี้ยมันเอียงขวาอยู่แล้วก็ถอยตรงตรงออกมาจนหัวรถถึงเสาสุดท้ายแล้วค่อยเลี้ยวแล้วค่อยหมุนมาถอยช้าๆนี่ปรับขวาได้แล้วเนี่ยหมุนขวาได้แล้วซ้ายมันมีเหลือเนื้อที่เหลืออยู่ไปหมุนขวาไปช้าๆเนี่ยหัวรถถึงเสาไปเลี้ยวขวาไปมองท้ายมองท้ายด้านขวาช้าๆช้าพอฟังครูท้ายอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันเฉียงไปแล้วเนี่ยต้องคืนแล้วมันจะได้ถอยไปตรงๆคืนบ้างนี่ไงท้ายมันเฉียงไปทางขวาแล้วนี่ไงนี่ไปอีกก็ชนแล้วแหละคืนพวงมาลัยสิเออไปแล้วถอยตรงลงไปถอยตรงไปให้ถึงเสาเอาท้ายชิดไปทางขวาหน่อยมันปรับประคองได้ตลอดแหละไปหมุนพวงมาลัยทางซ้ายทำไมอ่ะหมุนเอียงมาทางขวาสิอยากเลี้ยวขวาไงเออไปหมุนทางซ้ายครูเห็นนะครูอยู่ข้างล่างครูก็เห็นถอยให้ท้ายไปถึงประตูรั้วแล้วก็เลี้ยวขวาออกถอยตรงไปนั่นแหละเนี่ยนั่นกระจกเนี่ยก็ดูถอยตรงน้อยมันเลี้ยวได้เหรอครูพูดว่าถอยตรงนี่ก็หมุนใหญ่เลยดูพวงมาลัยดิดูสติมาปัญญาเกิดไปถอยตรงเนี่ยมันชิดแล้วเนี่ยถูชิดขนาดนี้เนี่ยถ้าเลี้ยวอีกก็ชนแล้วล่ะท้ายยังอยู่ตั้งเยอะยังไม่ทันถึงเสาเลยจำด้วยให้ท้ายถึงเออถึงแล้วเลี้ยวขวาสุดเบรกไว้ชะลอไว้อย่าหมุนไปหมุนไม่ทันก็เบรกชะลอไว้เหยียบคลัตช์ไว้นั่นแหละเลี้ยวไปขวาสุดไว้ก็ครูก็สอนแล้วครูบอกว่าถ้าท้ายมันถึงเสาน่ะหมุนไปเถอะมันไม่ชนหรอกถอยลงไปช้าๆด้วยไปคัดน้อยๆไปคัดน้อยๆไว้มองทางมองกระจกข้างซ้ายขวารถตรงรถจอดถอยไปให้มันตรงให้มันพอดีให้มันสวยๆงามเออนั่นแหละตรงแล้วก็จอดเนี่ยรถมันอยู่บนทางแล้วเนี่ยหน้ารถมันไปทางแล้วหน้ารถอยู่บนทางแล้วก็จอดเสร็จคือล้อตรงเออนั่นแหละใส่เกียร์เดินหน้ามาจอดดีๆเดินหน้ามาตรงเนี้ยจอดให้มันดีๆตรงทางดีๆปรับด้วยรถตรงทางไหมปรับหน้ารถให้ตรงกับทางเออแล้วก็จอดก็แค่นั้นเบาๆเบาๆไม่ต้องออกตัวลอยยี่ปรับรถให้ตรงทางด้วยรถมันตรงทางไหมเออให้ขับคนเดียวนะคะเพราะว่านี่วันที่2ละเดี๋ยวครูก็ไม่อยู่ครูไม่อยู่ตลอดไปครูสอนแค่3วันนะคะถ้าเรื่องแค่นี้ทำไม่ได้จบไปคงขับรถไม่เป็นถูกไหมเสียเงินเปล่าอยู่แถวบ้านตัวเองไม่รอดจะไปไหนได้มันต้องอยู่แถวบ้านตัวเองได้ก่อนจะได้ฝึกหัดต่อได้ไงคือครูไม่อยู่เออครูไม่อยู่จะได้เลี้ยวหัดเลี้ยวหัดไปในหมู่บ้านนี่แหละตามทางในคลิปแรกนะคะเลี้ยวไปเลี้ยวมาหัดเอารถเข้าออกบ้านพอเราขับรถเป็นไปไหนก็ได้เชื่อครูเหอะก็ครูเป็นแบบนั้นนู่นก็ไปโผล่ตรงโน้นนะคะตามทางตอนนี้นะคะวนรอบหมู่บ้านเนี่ยมันก็แค่ไปตามทางนะหัดเลี้ยวเริ่มเลี้ยวนี่เลี้ยวก็พอได้แล้วแต่ครูอยากให้เขาเข้าออกบ้านได้มากกว่าเพราะว่าเลี้ยวไงมันก็ได้เลี้ยวเข้าบ้านกับรถตรงนี้มันก็คือเลี้ยวเหมือนกันถ้าเขาเลี้ยวเป็นเลี้ยงคัดเป็นแถวนี้ก็ต้องเนี่ยขึ้นนงขึ้นเนินด้วยมันต้องเลี้ยงคัดขึ้นนงขึ้นเนินเลี้ยวให้มันตรงทางก็แคบๆมันไม่ต้องไปไหนไกลหรอกการหัดขับรถนะคะสมัยก่อนครูหัดขับรถอยู่แค่หน้าบ้านเองครูไม่ได้ขึ้นถนนด้วยครูกลัวครูหัดครูจอดเป็นอ่ะเอาง่ายๆครูจอดเป็นครูเลี้ยวเป็นเลี้ยวหน้าบ้านเป็นนะครูถึงจะออกถนนแล้วครูก็เป็นเลยแต่หลายวันนะไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวแล้วไปได้นะนี่แม้คนขับรถไม่เป็นมันคุมรถไม่ได้ขนาดนี้นะคะมันต้องขับรถให้เป็นนะขับรถเป็นเลี้ยวเป็นเลี้ยงคัดเป็นลองอันนี้ไม่ได้วัดดวงนะแต่ต้องลองนะคะเพราะนี่วันที่2แล้ววันที่3เดี๋ยวครูต้องไปสอนใส่เกียร์ครูต้องไปสอนเหยียบคงเหยียบคัดรถมาเอออ่ะ
ต้องแก้ไขสถานการณ์เองนะเจอลงเจอรถเนี่ยทำไงเหยียบคลัตช์สุดเหยียบเบรกไงเรียบปล่อยรถวิ่งไปเรื่อยเปื่อยนู่นไปเลี้ยวตรงนั้นแคบนะคะมีเสาด้วยเออเลี้ยวชนเสาไม่ละนะเออเลี้ยวเบียดเสาอีกเออดีมาสอนเนี่ยครูก็สอนนะครูอยากให้เป็นนะคะมันต้องเป็นก่อนพื้นฐานเบื้องต้นต้องได้ก่อนนะเลี้ยวเป็นเลี้ยงคัดเป็นใส่เกียร์เป็นเบรกเป็นจอดเป็นไม่จะเบรกหัวทิ่มหัวตำทักษะมันจะมาจากที่เราได้พื้นฐานการขับก่อนนะไม่ได้พื้นฐานทักษะก็ไม่มาชะลอช้าช้าเลี้ยงคัดไว้หนุ่ยปล่อยคัดน้อยๆไว้ถึงประตูแล้วเลี้ยวมาหนุ่ยเลี้ยวมาเลี้ยวเลี้ยวอ้าวครูไม่ได้อยู่นะอ้าวไม่เลี้ยวอีกเออค่อยๆมาค่อยๆมองตรงกลางนี่นุ้ยมองตรงกลางประตูค่อยๆเลี้ยงคัดมามันจะชนกระจอดก็แค่นั้นเองเออถ้านุ้ยไม่เลี้ยวมันจะชนนู่นน่ะเสานู้นน่ะเห็นมั้ยน่ะมันจะชนเสานู้นน่ะซ้ายห่างขึ้นเลี้ยงคัดไปด้วยนุ้ยเออเลี้ยงคัดไว้จ้าไม่ทันตรงไหนคะชิดซ้ายมาปรับรถให้ตรงกับช่องแล้วไม่ทันตรงไหนเหยียบคัดชะลอได้ไงเราไม่ได้ปล่อยคัดให้มันพุ่งไปอย่างเดียวปรับรถให้ตรงมุ้ยมองไปข้างในตรงกลางลึกๆปรับขวาไปขวาเลี้ยงคัดด้วยนุ้ยเดี๋ยวชนครูไม่อยู่นะหนุ้ยทำตามที่ครูสอนด้วยมองตรงกลางปรับขวาไปช่องมันแคบมากนะคะไม่ได้แคบน้อยๆเลี้ยงคัดไว้เดี๋ยวชนนะเออเห็นไหมมันแคบมากเลยนะครูจะบอกมันพอดีกับตัวเลยนะคะพอดีกับตัวรถน่ะนี่ขวาก็แคบซ้ายก็แคบอืมได้ไหมเออมันต้องหัดนั่นแหละจะได้รู้ไงตัวเองทำได้ไม่ได้มัวแต่กลัวทำไม่ได้มัวแต่กลัวขับรถไม่ได้นั่นแหละทำแบบนี้แล้วมาดูคลิปทบทวนได้นะตรงไหนลืมมาดูคลิปบ่อยๆดูตัวเองทำเออแล้วก็ลองทำดูที่ครูถ่ายคลิปเนี่ยไว้ให้นุ้ยดูด้วยเดี๋ยวนุ้ยลืมที่ครูสอนเออได้แล้วนะคะขับคนเดียวได้ด้วยค่อยๆปรับขวาได้นะนิดเดียวค่อยๆทยอยปรับขวาได้ขวาเออดูเสาด้วยชะลอหน่อยขวาเยอะๆเนี่ยหัวรถถึงเสาแล้วหมุนขวาไปเยอะเนี่ยมันเข้าป่าเข้าดงเนี่ยเลี้ยวขวาไปเพิ่มเบาๆรถวิ่งช้าๆหน่อยรถไปทางขวาแล้วคืนล้อบ้างนะให้รถไปทางขวาให้มากกว่านี้ก่อนพอดีแล้วนุ้ยค่อยคืนล้อดูขวาไว้ดิไปมองซ้ายทำไมล่ะเออรถกำลังเลี้ยวขวาแล้วเป้าหมายเราตอนนี้มันอยู่ที่ขวาพอยังถ้าพอแล้วนุ้ยก็คืนล้อตรงหน่อยเออวิ่งไปถึงประตูโอ้ตรงตออะไรก็นี่ตอขวางไปหมดทางเข้าก็แคบไปขวาไว้นุ้ยปรับขวาไว้เดี๋ยวมันเลี้ยวไม่ได้ปรับขวาห่างหมุนขวาไว้ขวาห่างหมุนเยอะหมุนน้อยนุ้ยก็คำนวณเอาถอยให้ท้ายถึงนุ้ยแล้วก็ถอยตรงไปก่อนหยุดหมุนแล้วถอยตรงให้ท้ายถึงเสาเออแล้วก็เลี้ยวขวาสุดขวาหมดเลยนุ้ยเออนั่นแหละรถมาหนุ้ยข้างหลังจักรยานดูข้างหลังด้วยเด็กมาน่ะไปถอยช้าๆเลี้ยงคัดไว้รถตรงแล้วหนุ้ยก็จอดช้าๆค่ะช้าๆให้ตรงสวยๆเป๊ะๆอยากจอดตรงไหนให้มันไปง่ายๆอ่ะเออถ้ารถจอดคาๆน่ะมันก็เดี๋ยวก็ไหลหน้าไหลหลังไงหนุ้ยก็จอดให้มันสวยๆดีๆก่อนจอดเสร็จคือล้อตรงหนุ้ยว่าพอแล้วหนุ้ยก็คือล้อตรงถ้ายังไม่พอก็ถอยต่อแค่นั้นแหละพอยังพอแล้วก็คือล็อตตรงดินิ่งอยู่เออสตาร์ทอะไรอยู่เอาดีๆเออคือล็อตตรงใส่เกียร์หนึ่งไปเดินหน้าไปกลับรถมาใหม่ไปนะให้อยู่คนเดียวบ้างนะคะเดี๋ยวก็จบแล้วนะช้าๆช้าๆหน่อยไปคัดเยอะอย่านั่งอย่าเมอเอาดีๆครูไม่อยู่ครูช่วยไม่ได้นะ
ให้วนนะคะมากลับรถหน้าบ้านจริงๆมาตรงนี้ก็ได้แล้วเนี่ยตรงที่ครูยืนเนี่ยแล้วก็เลี้ยวเข้าอันนี้นี่มาโผล่ตรงนี้ก็เข้าบ้านโอ้ยง่ายไปไม่เอายากๆถ้าวิ่งมาตรงนี้เนี่ยวิ่งมาหาครูตรงนี้แล้วก็เลี้ยวเข้าบ้านไปเลยง่ายตรงเข้าบ้านไปเลยมันง่ายไปเดี๋ยวเขาจะเลี้ยวไม่เป็นนะคะระวังคนด้วยนะรอบที่แล้วเลี้ยวเบียดหัวมุมนั่นน่ะเลี้ยวขวาเบียดหัวมุมเลี้ยวใหญ่เลยดูสิรอบนี้เบียดไหมเออรู้จักเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวเห็นไหมนักเรียนครูต้องเปิดนะคะต้องมีสติเอออันนี้ไม่เบียดโน่นมาแล้วนะคะต้องขับแถวบ้านได้นะขับแถวบ้านเราได้ขับแถวบ้านได้มันก็ไปขับที่อื่นได้ค่ะถ้าเลี้ยวไม่เป็นเลี้ยงคัดไม่เป็นจะไปขับที่ไหนได้เลี้ยวบ้านตัวเองยังไม่ตรงทางเลยอันนี้ทางแคบเห็นไหมคะก็ต้องขับตรงกลางนี่แหละมันอยู่เลนซ้ายไม่ได้นะคะอยู่เลนซ้ายก็นู่นแหละลงป่าแล้วแต่ทางนะคะจอดตั้งหลักก่อนได้นะเออเนี่ยหัวรถจะเลยแล้วเนี่ยเห็นไหมหัวรถเลยเสาแล้วนะถ้าหัวรถเลยต้องรีบเลี้ยวนะมันไม่เข้านะนี่มันไม่เข้าประตูนี่นะรถมานี่แล้วเวลาเห็นรถเขาอย่ามาแต่มองรถเขารถเราเลยทางมาเลี้ยวมาหมุนพวงมาลัยมาก่อนเลยช้าๆช้าๆรถน่ะวิ่งช้าๆหมุนพวงมาลัยเยอะๆอ่ะไปนั่งมองเสาให้รถตามเสาอีกช้าๆนี่จอดคุณจะให้ดูอะไรนี่วิ่งมาชนเสาเนี่ยพ้นที่ไหนล่ะดูสิเนี่ยขวาห่างขนาดนี้นี่วิ่งเข้าชนเสาไม่นั่งมองรถชนทำไมถอยตรงรถตรงเมื่อไหร่แล้วค่อยคืนเริ่มใหม่ตรงยางพอจอดจะไม่นั่งมองรถเอียงคือล้อตรงคือล้อให้ตรงล้อมีกี่รอบตั้งใจมัวแต่มองอะไรอยู่ครูไว้คือล้อตรงนี่ครูจะบอกนักเรียนครูนะพูดดีๆเพราะๆไม่ได้หรอกไปถอยหลังให้มันเลยไปเนี่ยเห็นไหมหัวรถเลยปากซอยเลยบ้านตัวเองเนี่ยจะเข้ายังไงถอยไปมันเลยบ้านไปแล้วครูบอกแล้วหัวรถเลยเสานี้ได้ไหมไม่ได้ถอยไปอีกเออตั้งหลักใหม่มาจอดคาราคาซังคาซองอยู่มันจะเลี้ยวยังไงมาพอแล้วดูช่องหนุ่ยจอดแล้วหนุ่ยก็ดูเนี่ยครูยืนอยู่เนี่ยตรงเนี้ยหนุ่ยมองตรงเนี้ยตรงที่ครูเนี่ยครูบอกแล้วมองตรงกลางประตูไปมองอะไรที่เสามองเสารถไปหาเสาไปเลี้ยวถอยอ้าวเลี้ยวหมุนเออไม่ต้องกลัวมันมาค่ะเพราะมันต้องมาเลี้ยวขวามาให้มันมาช้าๆไว้เลี้ยงคัดไปด้วยเพราะเผื่อคืนไม่ทันเนี่ยอย่างเงี้ยพ้นเห็นไหมคะรถเข้าอยู่ตรงกลางพอรถเข้ามาแล้วทำยังไงค่อยๆประคองคืนค่อยๆคืนไปค่อยๆเลี้ยงคัดไว้อย่าปล่อยคัดเร็วมันพุ่งมันกระโดดมันไหลไปมองช่องคืนเลี้ยงคัดไว้หนูอย่าเลี้ยงเบรกครูรู้นะไอ้ปล่อยคัดมาแล้วเลี้ยงเบรกครูก็รู้นะให้เลี้ยงคัดค่ะไม่ให้เลี้ยงเบรกไปปรับหน้ารถให้ตรงกับช่องหนุ่ยรถมันตรงที่ไหนแล้วมันวิ่งไปซ้ายนั่นน่ะหนุ่ยเออไปปรับหน้ารถเข้าไปหาช่องสุดมองเข้าไปลึกๆให้สุดซองเลยสุดช่องอ่ะอย่าไปมองเสามองเสารถวิ่งหาเสามองที่ไหนรถไปที่นั่นเลี้ยงคัดไว้อย่าหมุนเยอะหนุ่ยคืนกลับมาหน่อยรถชนคืนฟังโคด้วยท้อพูดเบาๆฟังที่ไหนนักเรียนคุณเนี่ยบอกให้มองตรงกลางรถหนุ่ยวิ่งไปไหนรถหนุ่ยวิ่งเบียดเสาขวาแล้วนะค่อยๆเข้าไปคุณจะบอกนี่จะชนเสาขวานี่เข้าไปแล้วค่อยๆปรับเอาหนุ่ยไปเลี้ยงคัดปรับขวานิดนึงปรับขวามามองตรงกลางสิหนุ่ยมองซิว่ารถมันตรงกลางช่องไหมไปหมุนขวาแช่ไว้เขาชอบหมุนเยอะๆอลังวังเวอร์หมุนแช่ไว้ไม่ยอมคืนอ่ะเดี๋ยวก็ชนในรถไงลองดูสิในรถน่ะเวลาที่ครูบอกน่ะไปหมุนขวาไว้เยอะๆอ่ะสรุปแล้วไม่คืนเป็นไงคืนไม่ทันรถก็กระแทกเพราะซองมันแคบนะนี่ไหมเห็นช่องไหม
ช่องมันแคบเนี่ยซ้ายก็จะชนขวาก็จะชนเนี่ยแล้วไปหมุนขวาไว้เยอะๆหมุนซ้ายไว้เยอะๆไม่ยอมหมุนไม่ยอมปรับมันก็ไม่ตรงนะมันเอียงนิดเดียวเดี๋ยวมันก็ชนนะคือมันเอียงมันหมุนไปเยอะใช่ไหมมันเอียงแล้วเราไม่คืนอ่ะปล่อยให้รถวิ่งไปมัวแต่นั่งมองเดี๋ยวรถก็ชนนั่งมองรถชนอ่ะหนุ่ยหนุ่ยต้องมองเข้าไปเนี่ยตรงกลางอย่างนี้กลางช่องข้างหน้าช่องเนี่ยมองตรงกลางว่ารถวิ่งเข้ามาแล้วตรงช่องไหมอย่ามัวแต่มองข้างๆรู้ไหมมองข้างแล้วก็วิ่งไปข้างเหมือนกันไม่รู้ว่าข้างซ้ายข้างขวาแต่มันไปข้างมองที่ไหนรถไปที่นั่นบางทีเราโมตะเลงซ้ายไหนได้รถก็ไปซ้ายมันไม่ยอมไปขวาจริงๆเราต้องปรับขวาไงแต่มันไม่ไปเพราะเราโมตะมองทางซ้ายอยู่รถก็ไปทางซ้ายชนซ้ายอยู่ดีจำคำสอนของครูได้นะนี่แหละเข้าออกอย่างเงี้ยฝึกเอานี่เคยทำแล้วเนี่ยแล้วเตือนนะเวลาที่ครูเตือนไอ้เรื่องการเข้าเนี่ยหนุ่ยเลี้ยวช้าไปมันไม่เข้านะพอถึงช่องเลี้ยวเลยมันแคบก็ต้องหมุนเยอะหมุนแต่แบบก็ไม่ใช่เยอะเกินไปหมุนเร็วเกินไปเอาพอดีพอดีแต่เลี้ยวเยอะถ้าหมุนช้ามันจะไปชนเสานู้นแล้วเมื่อกี้เนี้ยหนุ่ยกลัวชนเหมือนจะไม่พ้นเลี้ยวมาจะชนเสาขวาแต่มันก็ชนนะเพราะเรานั่งมองเสาเราไม่ได้มองตรงกลางประตูอะกลางทางอะกลางทางเข้าบ้านเราอะเราต้องมองทางเข้าบ้านเรามองตรงกลางมองตรงกลางมันก็เข้าตรงกลางช่องเราต้องเล็งแต่แรกนะเล็งตรงกลางช่องตั้งแต่ก่อนเราเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเข้ามาแล้วมองอะไรไม่เห็นละกลัวเสร็จแล้วกะระยะไม่ถูกแหละเราก็ว่าเรากะไม่ถูกจริงเราไม่ได้กะไม่ถูกนะแต่เราไม่ได้มองเรามองผิดที่ผิดทางเราไม่ได้เล็งไว้ตั้งแต่แรกว่าเราจะไปตรงไหนหมุนช้าเกินไปเลี้ยวเลยประตูบ้านพักก่อนไหมกดเกียร์ว่างเช็คเกียร์ว่างปิดแอร์ก่อนเร็วปิดแอร์ก่อนอย่าลืมปิดแอร์ก็ดับเครื่องมาพักก่อน